ตอนทำโจทย์เนี่ยแล้วเราใส่แท็กสีเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยแยกแยะข้อมูลได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างข้อที่6กันข้อที่6นะที่ดินที่ดิน40เศษ1ส่วน2ไร่40เศษ1ส่วน2ไร่นะแบ่งเอาไว้ทำอะไรบ้างแบ่งไว้ทำสวนเท่าไหร่5ไร่นอกจากนั้นแบ่งขายแปลงละ200ตารางวาจะแบ่งขายได้ทั้งหมดกี่แปลงถ้าเราอ่านโจทย์นะถ้าเราอ่านโจทย์นะเราสามารถใส่แท็กของสีได้แบบนี้เลยนักเรียนที่ดินทั้งหมดเท่าไหร่เอาแบบนี้ก่อนที่ดินทั้งหมดเนี่ยก็คือ40เป็น1ส่วน2ไร่ใช่ป่ะ40เป็น1ส่วน2ไร่จากนั้นเนี่ยเขาแบ่งไว้ทำสวนทำสวนนะทำสวนทำสวนทำสวนเท่าไหร่ทำสวน5ไร่แล้วหลังจากนั้นเขาก็แบ่งเอาไปขายนะครับเขาแบ่งเอาไปขายเนี่ยคือหลักๆโครงสร้างของโจทย์ข้อนี้นี่คือโครงสร้างหลักของโจทย์ข้อนี้เลยก็คือมีที่ดินเอาไว้ทำสวนแล้วก็เอาไว้แบ่งขายถ้าเราเอามาเขียนเพื่อที่เราจะตั้งประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเราสามารถที่จะทำได้แบบนี้ก็คือที่ดินทั้งหมดที่ดินทั้งหมดที่ดินทั้งหมดนะประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยทำสวนทำสวนแล้วก็แบ่งขายบวกด้วยแบ่งขายเนี่ยแค่นี้เราสามารถที่จะตั้งโครงสร้างของการแก้สมการนะของข้อนี้ได้แล้วที่เหลือเราก็เอาค่าต่างๆเนี่ยมาแทนลงไปเอามาแทนลงไปเอามาแทนลงไปหาสิ่งที่มันหายไปและก็ไปดูว่าโจทย์เนี่ยเขาถามหาอะไรโอเคป่ะลองมาดูลองมาดูที่ดินทั้งหมดเท่าไหร่ที่ดินทั้งหมดเท่าไหร่เอาแบบนี้ก่อนที่ดินทั้งหมดก็คือ40เศษ1ส่วน2ไร่เขียนลงไปเลยนะ40แล้วก็เศษ1ส่วน2ไร่เอาไว้ทำอะไรบ้างทำสวนทำสวนเท่าไหร่ทำสวน5ใช่ป่ะแล้วก็ที่เหลือเอาไว้แบ่งขายแบ่งขายสังเกตป่ะแบ่งขายเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าคือเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์ต้องถามหาเลยนะอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการแบ่งขายลองมาอ่านโจทย์สิเขาถามว่าจะแบ่งขายได้ทั้งหมดกี่แปลงถ้าแบ่งขายแปลงละ200ตารางวาโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราหาไอ้เจ้าแบ่งขายตรงเนี้ยออกมาก่อนนะครับโดยการแก้สมการนะครับเราจะย้ายอะไรไปก่อนย้าย5ใช่ป่ะ5ตัวไหน5ตัวนี้ย้ายไปฝั่งตรงข้ามนะเราจะได้40เศษ1ส่วน2แล้วก็ลบด้วย5แบบนี้เท่ากับแบ่งขายตรงนี้เราไม่ต้องแทนค่าเป็นตัวแปรก็ได้แบ่งขายเขียนไปเลยนะครับเขียนไปเลยมาจัดการตัวเลขนะครับ40เศษ1ส่วน2เนี่ยทำให้กลายเป็นเศษเกินก่อนดีกว่านะครับ2คูณ40 2คูณ40ได้เป็น80ใช่ป่ะ80บวก1ได้เป็น81เราจะได้81ส่วนด้วย2แล้วก็ลบอะไรลบ5เท่ากับแบ่งขายโอเคนะครับมาจัดการตัวเลขตัวนี้คูณไขว้ดีกว่าป่ะถ้าคูณไขว้ขอเติมตัวส่วนเข้าไปส่วน1แบบนี้คูณไขว้เลย81คูณ1ได้เป็น81ขอเขียน81แบบนี้ลงไปเลยแล้วก็ลบด้วย5 5คูณอะไร5คูณ2 5คูณ2ข้างล่างได้เท่าไหร่2คูณ1ขอเขียน2ลงไปเลยนะเขียน2ลงไปเท่ากับแบ่งขายโอเคมาคิดเลขกันตรงนี้เป็น81ลบด้วย5คูณ2เป็น10 10ส่วนด้วย2เท่ากับแบ่งขายแล้วก็81ลบกับ10ได้เป็น71ส่วน2 71ส่วน2เท่ากับแบ่งขายโอเคนี่ได้แล้วนะแบ่งขายนะเดี๋ยวเรามาทำส่วนถัดมานี่เพิ่งเสร็จไปส่วนแรกนะสังเกตป่ะเราค่อยๆทำทีละส่วนนะครับเราค่อยๆทำทีละส่วนเราเสร็จแล้วนะส่วนแรกมาดูส่วนที่2ก็บอกว่าแบ่งขายแปลงละ200ตารางวาจะได้ทั้งหมดกี่แปลงครูขอเขียนอะไรย้ำนิดนึงนี่ขอเขียนอะไรย้ำสักนิดนึงตรงนี้ครูถามนิดนึงดิไอ้72เนี่ยมันมีหน่วยเป็นอะไรมันมีหน่วยเป็นอะไร72เนี่ยมันมีหน่วยเป็นไร่ใช่ไหมเพราะเราคิดในพื้นฐานของไร่ทั้งหมดเลยแสดงว่าไอ้เจ้า72เนี่ยก็ต้องเป็นหน่วยของไร่เหมือนกันนี่
นี่เขียนหน่วยนิดนึงทำไมถึงเขียนหน่วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความสำคัญในการไขปัญหาของโจทย์ในส่วนที่2ในส่วนที่2เนี่ยเขาบอกว่าแปลงขายแปลงละ200ตารางวาใช่ป่ะสังเกตป่ะอันนี้หน่วยเป็นตารางวาอันนี้หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นไร่เราต้องแปลงหน่วยก่อนมาดูนะครับมาดูนะครับนักเรียนพื้นฐานเลยนะเราต้องรู้นะใครไม่รู้จดเอาไว้เลยใครไม่รู้จดเอาไว้เลยก็คือ1ไร่จะมีนะครับ400ตารางวา1ไร่จะมี400ตารางวาอันนี้ขอเน้นย้ำว่าเราต้องท่องให้ได้นะครับต้องท่องจำให้ได้นะครับ1ไร่มี400ตารางวานะครับ1ไร่มี400ตารางวาเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ไร่เรามีอยู่ทั้งหมดกี่ไร่ดูสิเรามีอยู่71ส่วน2ไร่นะครับมีอยู่71ส่วนด้วย2ไร่เปลี่ยนเป็นตารางวาก็คือเอา71นะครับ71ส่วนด้วย2คูณอะไรคูณกับ400คูณกับ400ตัวเลขสวยด้วยเพราะว่าตัดกันได้ใช่ปะ212 224ใส่0ไป2ตัวนะเราก็เอา2ก่อนไปคูณกับ70อะไร71นะครับ71ได้เป็น100เท่าไหร่142ใช่ไหมได้142แต่อย่าลืมนะมันมีศูนย์กี่ตัว1 2มีอยู่0มี0อยู่2ตัว1 2ใส่ไปให้ครบหน่วยมันก็เลยถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นอะไรทุกคนเป็นตารางวาตารางวาได้หน่วยเป็นตารางวาแล้วนะครับโจทย์เขาบอกว่าเอาไปแบ่งขายใช่ไหมแล้วก็ถามหาจำนวนแปลงใช่ป่ะว่าได้ทั้งหมดกี่แปลงโดยที่แปลงละ200ตารางวาเรามีอยู่เท่าไหร่ 14,200 ตารางวานะแบ่งขายแปลงละ200ตารางวาฉะนั้นเราต้องเอา200ไปหารเราจะได้จำนวนแปลงอ่ะเขียนเลยจำนวนแปลงนะครับจำนวนแปลงก็คือให้เราเอาจำนวนที่ดินทั้งหมด14200ถูกต้องป่ะหารด้วยแปลงละเท่าไหร่แปลงละ200แปลงละ200ที่เหลือเป็นการคิดเลขคิดเลขก็ไม่ยากชุดตัวเลขไม่ยากเลยอะไรที่ตัดกันได้ตัดก่อน0บน2 0ล่าง2อ่ะได้แบบนี้นะได้แบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้2 1นี่ดีกว่า2 1 2 2 7 14แล้วก็2 1 2ได้เป็น71ใช่ป่ะได้71เขียน71เลย71 71นี่หน่วยเป็นไรหน่วยเป็นแปลงนะเพราะเราต้องการหาจำนวนแปลงแล้วได้71แปลงมีคำตอบไหมทุกคนมีด้วยข้อที่2เรียบร้อยนะ